สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมารีวิวก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเป็นเจ้าดังเจ้าอร่อยเมืองไทยแต่ตอนนี้มาทำเป็นแพ็กเกจเป็น instant noodle นะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามค่ะสีฟ้าจะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตกนะคะก็คือเป็นน้ำแล้วก็สีเขียวจะเป็นเส้นหมี่น้ำตกแห้งนะคะมีนาลองซื้อมา2แบบนะคะจะมาลองรู้วันนี้จะมาลองสีฟ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำก่อนราคาที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะอยู่ที่3.90 เหรียญถึง5 เหรียญแล้วแต่ร้านแล้วแต่สถานที่นะคะก็ประมาณสัก70 บาทหรือถึง100 บาทนะคะเดี๋ยวเราไปทำแล้วก็ชิมกันเลยนะคะได้มาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะคะเรามาลองชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติจะได้ไหมมีนาใส่คะน้านะคะเนื้อสดแล้วก็ตับลูกชิ้นมีแคบหมูด้วยก็คลุกก่อนนะคะหอมเครื่องเทศยาจีนเชด้านะคะลองชิมน้ำก่อนละกันอันนี้รีวิวส่วนตัวนะคะมีนาว่าคือจะให้อร่อยเหมือนไปทานที่ร้านเนี่ยไม่ได้แต่ว่าถ้าแก้ขัดแล้วก็อร่อยกว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยคิดว่าได้เพราะว่าดูแล้วน้ำเข้มข้นเลยนะคะน้ำซุปจะกลมกล่อมจะมีติดหวานแล้วก็เผ็ดด้วยนะคะแล้วก็เปรี้ยวคือเราไม่ต้องปรุงเลยอ่ะมีนาว่าใช้ได้อยู่นะคะคือดีกว่ายี่ห้ออื่นที่ทานมาแล้วก็กลมกล่อมหอมเครื่องเทศยาจีนกับราคาเท่านี้อยู่บ้านไม่สามารถออกไปขับรถไปซื้อได้ก็ใช้ได้อร่อยเลยค่ะ